กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้ครับวันนี้เป็นเรื่องระหว่างผอ.นะครับกับพยาบาลสาวและพยาบาลหนุ่มนะผู้ชายเนี่ยสามีครับเขาเดินทางมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นบุรุษพยาบาลนะเป็นบุรุษพยาบาลครับโอเคโหลดงี้เป็นบุรุษพยาบาลแต่ตัวภรรยาเนี่ยเป็นพยาบาลสาวแต่ไปร่วมรักกับผอ.ที่มีพฤติกรรมแบบว่าเขาเรียกว่าร่วมรักแบบรุนแรงแบบโซ่แซ่กุญแจมือน้ำตาเทียนฟึบฟึบสาดน้ำตาเทียนมีการสาดน้ำตาเทียนกันเกิดขึ้นนะครับอ้าวแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มผมขออนุญาตอย่างนี้ดีกว่าใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวแล้วดูจากที่ไหนพิมพ์บอกพี่เอาเข้ามาหัวใจรายงานตัวก่อนมันจะขึ้นแสดงผมตรงนี้ว่าไลฟ์เริ่มแล้วนะแล้วตอนจบไลฟ์ผมจะย้อนไปดูครับนะเอาเข้ามาเพจกันจอมพลังช่วยสู้แล้วท่านกดหัวใจรายงานตัวกดติดตามไว้แล้วดูจากที่ไหนพิมพ์มาบอกทีเมื่อกี้เสียงหายเสียดายจังเลยนะอ้าวโอเคครับดูจากที่ไหนพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับนะบางแคกทมพัทยานะภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีลำพูนอยุธยาครับหนองจอกนะหนองแขมยะลาสงขลาพัทยานะระยองปทุมธานีโอเคสวัสดีครับมีนบุรีนะโคราชกทมนราธิวาสหล่มสักพังงาอ่ะโอเคระหว่างนี้นะครับเราอยู่เบื้องหน้าครับขออุ้ยชาวแก๊สเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเราอยู่กับชาวแก๊สทุกวันนะบกมือทักทายน้องรักมาถึงแล้วนะเป็นตี้เจ้าประจำนะครับนะจริงๆผมเปิดชาที่ไปรอน้องรักผมนะครับอ่ะโอเคนะครับเข้าใจเรื่องละเข้าใจเรื่องแล้วใช่ไหมเข้าใจเรื่องแล้วน้องรักผมมีคนหนึ่งน้องบอมกดดันอยู่ครับตอนนี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะพร้อมไหมครับกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้นะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่โอเคเดี๋ยวไปทันเที่ยงนะเอามามามาเดี๋ยวซักกดด้วยแหละยังไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่เลยอ๋อแก้วแก้วน้องรักขอโทษโอเคจ้ะมาพร้อมพร้อมเอาขออนุญาตเปิดตัวเคสหน่อยเคสโหนี่เปิดตัวเป็นนักมวยเลยใครเอาเคสมาหน่อยโดนัทพี่ฝากเปิดหน่อยเอาเคสมามาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเชิญเมื่อกี้คุยกันไปเบื้องต้นคร่าวๆคุยกันแบบสั้นๆยังไม่เยอะยังไม่มีข้อมูลเยอะพูดดังๆนะเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินครับผมครับโอเคนะครับเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะอ่ะวันนี้นะครับมีสามีนะครับนะมาขอให้ผมช่วยซึ่งเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นพยาบาลนะที่คบกันมาเนี่ย5ปีนะแต่ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเขาไปจับได้ว่าเหมือนภรรยาเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับนะไปเอาง่ายๆไปเจอคลิปเจอแชทที่ไปร่วมรักกับผอ.ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผอ.โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลของเขานะโรงพยาบาลอื่นนะซึ่งสิ่งที่เขาเจ็บปวดใจมากคือหลังจากเขาจับได้เนี่ยทางภรรยาเนี่ยก็บอกกับเขาตรงๆเลยว่าเขาขอร่วมรักกับผอ.คนนี้ได้ไหมเพราะว่าเขาชอบมากชอบแบบพฤติกรรมที่ผอ.ทำกับเขาคือเป็นการร่วมรักแบบซาดิสโซ่แซ่กุญแจมือน้ำตาเทียนตอนแรกเอาตรงๆนะผมคิดในใจเวอร์ปะเนี่ยมันจะได้เหรอส่งภาพเสื้อที่มีน้ำตาเทียนมาเมื่อกี้ผมแอบถามเหมือนกันเขาทำบุญหรือเปล่าแล้วตอนจังหวะไหว้แล้วแบบเทียนหล่นใส่หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะมันมีร่องรอยอื่นร่องรอยอื่นคือตรงขาของภรรยาเขาเนี่ยเป็นรอยริ้วๆเป็นรอยริ้วๆทำให้แบบเขากลับมาเห็นเนี่ยมันเจ็บปวดใจนะภรรยาเนี่ยหนำซ้ำไม่ว่าตอกย้ำความด้อยค่าเขาอีกกระจอกตัวเล็กในแชทเนี่ยเดี๋ยวผมขออ่านแชทให้ฟังได้ไหมครับผมได้ครับเขาไม่ชอบผู้ชายผอมเขาชอบผู้ชายที่เขื่อนเรื่องตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบไม่ชอบคนที่อ่อนโยนเรื่องตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชอบแบบเถื่อนๆเจ็บๆนะนะเขาก็มีแชทในการคุยกันค่อนข้างเยอะ
แต่ไม่พอมีคลิปแต่ผมยังมีคลิปไม่หมดนะอันนี้คลิปยังไม่หมดผมดูคลิปบางส่วนมีคลิปผู้ชายนะครับคลิปผู้ชายกำลังถือโทรศัพท์มือถือแล้วผู้หญิงก็ถ่ายกลับขึ้นมาผู้ชายกำลังโน้มตัวไปที่ผู้หญิงอาจจะเป็นการนวดคอบ่าไหลนะอาจจะเป็นการนวดคอบ่าไหลจะมาคิดแบบประเมินแบบไอ้เนี่ยนะแต่สามีเขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นคลิปตอนที่กำลังร่วมรักกันนะวันนี้เอาตรงๆตอนเช้าเขายังกอดภรรยาอยู่เลยแต่เขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาเคยคิดที่เขาจะจบชีวิตคิดจะฆ่าตัวตายแต่เขาจังหวะเขาเห็นผมพอดีก็เลยทักมาขอช่วยเมื่อกี้ผมก็เลยบอกเขาว่าหนูทำน้องทำถูกแล้วเพราะถ้าน้องตายไปเขาก็ดีใจไม่กี่วันเขาก็ไปมีผัวใหม่นะวันนี้เราก็มาทวงศักดิ์ศรีทวงความเป็นธรรมของเราบ้างครับนะอ่ะงั้นเดี๋ยวรายละเอียดที่เหลือเดี๋ยวให้น้องเขาเล่าแต่ผมมีแค่ประมาณนี้ที่คุยมาคร่าวๆนะครับอ่ะน้องบอมเอาไงต่อจ๊ะคือเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพฤติกรรมที่เราเจอภรรยาเราเนี่ยที่ทำให้รู้สึกว่าเราจับได้คืออะไรยังไงบ้างครับครับผมก่อนอื่นผมขอปกปิดชื่อทุกอย่างนะครับผมแล้วก็สถานที่แล้วก็โลโก้ภาพต่างๆเราไม่ให้ออกสื่อมันจะลามไปถึงองค์กรนะครับครับก็ผมจะเล่าข้าวนะครับก็คือช่วงปีที่แล้วเดือน8ครับภรรยาเริ่มรู้จักคนนี้บอกว่าเขาบอกกับผู้ชายคนนั้นครับจากปากเล่าเขาบอกว่าเราอ่ะผู้หญิงอ่ะมีลูกมีสามีแล้วนะผู้ชายโอ้เสียดายจังขอรู้จักได้ไหมขอแอดไลน์ได้ไหมเขาก็เริ่มคุยกันมาเรื่อยๆซึ่งจังหวะนั้นอ่ะผมไปทำงานอยู่ที่นึงอยู่คนละจังหวัดกันนะครับอยู่คนละจังหวัดกันคราวนี้ก็ห่างกันแต่หาไปหากันทุกอาทิตย์ทุกเดือนครับผมซึ่งมันก็มีช่องว่างตรงนี้ที่เขาได้มีโอกาสคุยพอกลับมานี่ผมไม่ค่อยเช็คโทรศัพท์เขาก็จะลบแชททิ้งตลอดครับผมพอเวลาเนิ่นนานผ่านไปมา6เดือน7เดือน8เดือนณปัจจุบันมิถุนาเริ่มมีอาการเปลี่ยนมากขึ้นไม่เหมือนเดิมโทรไปไม่รับปกติเนี่ยคอไปด้วยคอหากันเนี่ยเธออยู่ไหนถึงห้องอาบน้ำนอนหักคอกันข้ามคาสายตลอดอันเนี้ยและมาเนี้ยเริ่มหายเริ่มติดต่อไม่ได้หายสาบสูญผมกับแฟนจะแลกปักหมุด GPS กันอยู่แล้วครับคราวเนี้ย GPS วันนั้นเขาไม่ได้ปิดมันไปอีกจังหวัดหนึ่งใกล้เคียงที่ผมอยู่นะครับผมจังหวัดนครปฐมครับคราวเนี้ยมันหมุดไปปักแปลกๆแล้วเขาบอกว่าไปนอนขอไปนอนบ้านหัวหน้านะต้องไปคุยเรื่องงานสัมมนาเรื่องงานครับผมก็โอเคคุยเรื่องงานโทรไปไม่รับทักไปไม่ตอบข้ามวันข้ามคืนเช้ามาอีกทีบอกเน็ตไม่ดีนะสัญญาณไม่ดีไม่มีคลื่นพออย่างนั้นปุ๊บกลับมาบ้านเจอตัวมีร่องรอยเจอรอยอะไรอ๋อพอดีไปหัวหน้าพาไปเที่ยวแล้วไม้ขูดไม้มันต้องเป็นเส้นนะแต่เนี้ยมันเป็นจุดจ้ำๆรอยอะไรอ่ะบอกรอได้ไหมเอาไม่บอกไม่เป็นไรเพราะผมกับภรรยาคือคุยกันแค่นี้แหละปากเสียงกันมีแค่นี้พอเขาหลับผมก็ค้นโทรศัพท์ก็เจอรูปผู้ชายรูปเปิดทุกอย่างครับผมเป็นรูปผู้ชายนะผมถามว่ารูปอะไรก็เริ่มถามว่ารูปอะไรตอบถึงเริ่มเหตุการณ์ถึงจะมีหลักฐานคือเหตุการณ์รูปแรกคือ30พฤษภาคมถามว่าตอบมาเดี๋ยวนี้อันนั้นคุยกันข้ามคืนเลยนะทำไมถึงทำอย่างนี้นู่นนี่นั่นของเราสิบอกมาตรงเล่ามาตรงหลังจากนั้นพอจับได้เขาก็เปิดเผยตัวเลยครับไปหากันถี่ขึ้นถี่ขึ้นแทบทุกคืนกับผมที่รออยู่บ้านกลับมาไปหาเยอะใช่ไหมทำไมไปอีกอ่ะอะไรเงี้ยเขาก็ยอมรับเปิดคุยแบบทุกอย่างเลยอ่ะอยากเปิดใจอะไรคุยมาให้หมดครับและมันก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันทั้งที่ผมอยู่ที่บ้านกลับมาง่ายถ้าคนอยู่ด้วยกันเนาะผ้าชิดตัวยังใช้ด้วยกันเลยอ่ะอย่างเงี้ยนอนก็นอนข้างเดียวกันอ่ะข้างกันอ่ะคือเราผมถือว่าผมทำเต็มที่ของง้อเต็มที่ก่อนเพื่ออย่างน้อยเขาเป็นแม่ของลูกผมอาจจะมองข้ามได้นะเริ่มกันใหม่ได้ไหมแต่เขาก็ลังเลกับผู้ชายคนนี้ลังเลกับเราด้วยอย่างที่พี่กันเล่าครับก็มีการพูดคุยตกลงกันมาเหตุการณ์ทุกอย่างก็ประโคมมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับรูปที่เห็นเ
เราเห็นรูปอะไรที่เราเริ่มรู้สึกว่าเขามันเป็นรูปที่เราพอเปิดไปดูก็เห็นรูปอะไรรูปนั้นที่เด็กเรารู้สึกว่าเขาสัมพันธ์กันแน่เป็นคลิปเลยครับคลิปมันมีสัมพันธ์กันเลยครับครับผมลักษณะแบบไหนพูดพร้อมเขาได้พูดได้ก็คือคลิปที่พี่การเล่าให้ฟังผู้หญิงขาผู้หญิงแล้วก็ถ่ายผู้ชายก็ถ่ายแลกกันถ่ายระหว่างที่เขามีอะไรกันใช่ครับครับก็คือลักษณะแบบที่มันไม่ได้เป็นสัมพันธ์ธรรมดามั้งที่แบบอันนั้นจะอยู่เครื่องผู้ชายทั้งหมดเราเห็นไหมผมไม่สามารถไปใกล้ตัวผู้ชายได้เลยตอนนี้ผู้ชายคือผมไม่เคยทักไม่เคยอะไรผมปล่อยให้เขาจัดการปัญหาของเขาไปถ้าเธอจะเลือกเราเธอจะเลือกลูกกับเราเธอตัดผู้ชายคนนั้นออกไปเธอบล็อกไปเลยจบเราจะไม่พูดถึงเริ่มกันใหม่ได้ไหมก็ทำไม่ได้จนณปัจจุบันแสดงว่ารูปที่เขาถ่ายที่เขามีอะไรกันอยู่ในโทรศัพท์มือถือแฟนเราด้วยใช่ไหมมีครับมีที่ผมได้มาทั้งหมดจากมือถือแฟนทั้งนั้นครับแฟนเขาถ่ายไปด้วยครับผมและส่วนที่บอกที่เรารู้ว่าเขาถูกมีรสนิยมทางแบบชอบทางตาดินเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้รสนิยมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรนะครับ BDSM นะใช่ไหมฮะมันคืออะไรอธิบายหน่อยมันคืออะไรเขาเล่าให้เราฟังว่าไงมันคืออะไรเขาเล่าว่าเป็นการที่เขาในถ้าในตามข้อมูล Google นะครับเป็นการที่ร่วมรักทางเพศที่แบบใช้โซ่แท่กุญแจมือหรือน้ำตาลเทียนหรืออุปกรณ์เป็นการร่วมรักแบบที่มีอุปกรณ์เสริมครับผมและเขาบอกว่าถ้าร่วมรักกันเนี่ยคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีเซ็นสัญญากันนะว่าถ้าใครตายเนี่ยบีบไม่บีบคอมีตกมาเนี่ยถ้าใครตายคนนั้นจะไม่ผิดอะไรเงี้ยข้อมูลข้าวนะครับแล้วเขาเล่าอะไรให้เราฟังแล้วพฤติกรรมนี่มันเข้าข่ายกับการที่เป็นอย่างนั้นบ้างเขามีบอกอะไรไหมเขาบอกแรกๆว่าตั้งแต่คบกันนะครับเขาพูดผมเล่นพูดเล่นๆว่าเออเราชอบแบบนี้นะแต่เขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างตั้งแต่เริ่มคบกันนะเขาเพิ่งมาแสดงพฤติกรรมแบบชัดเจนมีอาการเปลี่ยนไปก็คือกับผู้ชายคนนี้แหละครับที่รู้จักกันครับระหว่างที่คบกับเราเขาเคยให้เราทำพฤติกรรมแบบนี้ไหมไม่ครับเคยเสนอไว้ทำแบบนี้กับเขาไหมเขาแค่ทำไมเธอเขาแค่พูดว่าเธอฉันชอบแบบนี้นะเขาพูดแค่ผ่านๆแต่เขาไม่ได้ขอร้องให้ทำแต่จริงๆอ่ะเรื่องนี้ถ้าเรื่องสองคนอ่ะเราคุยกันเราถามกันเธอฉันชอบแบบนี้จริงๆนะเธอทำตัวไม่ได้รักแบบนี้เธอปรับได้ไหมเขาไม่พูดเขาเลือกที่จะไปพูดกับเพื่อนร่วมงานพูดกับคนอื่นผมว่าปัญหานี้มันจบที่เราคุย2คนคุยกันแต่ว่าพวกคุณพูดเรื่องอย่างเขาชอบแบบนี้ใช่แต่เขาเอารสนิยมตัวเองเนี่ยไปเล่ากับผู้ชายคนนี้แทนที่จะพูดกับเราตรงๆอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไปประสานสัมพันธ์กันเขามีรสนิยมตรงกันแล้วแผลที่กลับมาเนี่ยเราเห็นเนี่ยตามร่างกายนอกจากมีตรงไหนอะไรเงี้ยมีลายเป็นบ้างๆเลยแล้วก็มีที่คอแล้วก็ที่ขาครับคอเป็นจ้ำๆใช่ใช่แล้วลายบ้างๆเป็นถ่ายรอยถูกใช่ใช่มันใช้รอยเส้นครับรอยแส้ครับผมแล้วก็มีเทียนติดตามเสื้อผ้าพยาบาลเทียนหยดเนี่ยนะใช่ครับชุดพยาบาลเลยเหรอใช่ครับเขาเล่าให้เราฟังหมดไหมครับหลังจากที่ผมจับได้30พฤษภาเขาเล่าหมดเลยผมสอบสวนเขาเองนั่นแหละเล่ามาพูดตรงๆได้ไหมครับทำอะไรกันมาอะไรเงี้ยเล่าหมดครับก็ในแชทก็มีหมดครับแล้วเราเคยบอกเขาว่าเราจะให้ชอบเด็กชอบแบบนี้หรือยังไงถ้าชอบชวนเราไปยังไงเพื่อเขาได้มาอย่างเงี้ยเขาก็พูดครับพูดว่าเธอลองทำอย่างนี้ไหมล่ะเนี่ยฉันชอบแบบเนี้ยฉันไม่ทำกับเขาแบบเนี้ยเธอลองพาให้ฉันทำอย่างนี้ดูไหมเผื่อฉันปรับตัวได้เผื่อฉันอยู่กับเธอได้แล้วเขาเหตุการณ์เขาก็พูดแบบนี้ด้วยครับผมแต่ผมก็บอกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันคุยกันได้อยู่แล้วแต่เธอเลือกไปทำกับผู้ชายคนนั้นทำไมเธอไม่คุยกับฉันจริงๆเรื่องบนเตียงเราคุยกันได้ทุกเรื่องเนาะถ้าเป็นคนชีวิตคู่นะครับผมจริงๆอ่ะแต่แค่เนี้ยเขาเลือกที่จะไปกับผู้ชายคนนั้นเองแสดงว่าเขาบอกว่าชอบเด็กกันเลยติดใจเลยว่าตรงๆอ่ะครับผมเขาบอกไหมใช่บอกเนี่ยแทนแนวทางนั้นเลยครับเขาบอกอะไรเนี่ยก็บอกว่าฉันเวลาฉันอยู่กับเธอฉันนึกแต่ถึงกับเขาตลอดเลย อะไรครับครับแล้วก็เวลาฉันอยู่ข้างๆเธอฉันก็นึกถึงเขาตลอดครับแล้วในนี้จังหวะนึงแบบพอฉันอยู่กับเขาฉันก็นึกถึงเธอเพราะฉันเหมือนฉันแค่รักเธอตอนเนี้ยฉันแค่รักเธออยู่กับลูกเป็นพ่อของลูกได้ไหมแต่กับผู้ชายคนนั้นแค่เรื่องเซ็กซ์ให้ฐานะเป็นพ่อลูกอย่างเดียวครับขออนุญาตถามนิดนึงครับที่เรารู้ว่าเป็นเราไม่รู้
กันอะไรกันละกลับมาอยู่กับท่านกับเราเนี่ยขอโทษนะอย่างผมเมียธรรมดาเนี่ยครับเขายังมีเราเราได้ไหมเขาแทบจะไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวเลยอ๋อเขาแทบไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวเลยครับยังไม่ให้แตะเนื้อต้องรู้มามันตั้งแต่มิถุนามาครับเริ่มแปลกๆแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวเลยใช่แล้วก็พอไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวก็เริ่มแบบเธอ1 2 3 4เธอไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างงี้ยังไงไม่ดียังไงแม้กระทั่งผมบอกว่าแบบว่าทําปากเงี้ยอุ้ยเธอเขาก็ยังเอาเป็นเหตุผลแม้กระทั่งเธอไม่มั่นคงเลยทำไมเธอต้องชอบเสี่ยงชอบลงทุนชอบทำอะไรที่มันเสี่ยงไม่มั่นคงด้วยเราต้องการความมั่นคงมากกว่านี้ยกหาเหตุผลมาตลอดใช่คือทั้งชาติทั้งปีอ่ะไม่เคยยกเหตุผลมาแบบนี้เลยไม่เคยมาเปิดใจคุยกันแบบนี้เราก็เลยรู้สึกผิดแรกๆเรารู้สึกผิดเฮ้ยเราไม่ดีขนาดนั้นเลยวะทั้งที่เราแม่งไม่ใช่พวกขี้ยาเหล้าเบียร์ติดกินทุกวันติดผู้หญิงทำผู้หญิงท้องค้ายาอะไรทำไมเราทำแต่งานกลับมาก็อยู่กับเขาผมก็เลยเริ่มง้อแม้กระทั่งกราบเท้าเขากราบเท้าเลยเหรอใช่ตอนแรกผมไม่รู้ไงว่าทำไมเขาถึงโทษผมขนาดนั้นและขอเลิกผมแบบไม่มีเหตุผลปกติถ้าเราทะเลาะกันนิดหน่อยอะแค่5นาที10นาทีหันหน้าหันหนีกันอารมณ์เย็นหันมาคุยกันเออเราขอโทษนะเราขอโทษที่พูดแบบนี้อันจบทะเลาะกันแค่แบบนั้นรูปแบบเท้าเราก็ยอมที่จะมีทะเลาะไหมไม่เขาบอกว่าเธอมันไม่ดีนะอย่างเงี้ยบางทีก็บอกเธอมันดีเกินไปดีเกินไปดีเกินไปเธอข้อดีมีเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ชอบเธอแล้วไม่ได้รักเธอแล้วเราหมดใจกับเธอแล้วแล้วต่อรองเขาว่ายังไงแรกๆต่อรองว่าเธอเป็นแค่พ่อของลูกได้ไหมแต่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอแล้วต่อให้นอนห้างก็ไม่รู้สึกแล้ว อยู่แบบนี้ได้ไหมแต่ว่าครับแต่ว่าเราขอแยกกันอยู่นะเว้นระยะห่างศึกษาดูใจกันออกต่างคนออกไปเติบโตกันไหมอันนี้แรกๆที่ยังไม่รู้ว่ามีมือที่สามเหตุการณ์แต่พอรู้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เขาจะกลับมาอยู่กับเราก็ถือไปมาครับวันหนึ่งบอกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมตอนเย็นทำไมหายไปติดต่อไม่ได้เช้ามาเราใจแข็งไม่พอเราไปหาเขาอีกแล้วโอ้ก็เคยขอไหมบอกว่าขอมาอยู่ด้วยกันสามคนเออเคยขอเคยขอด้วยแต่ผมบอกว่าเฮ้ยครอบครัวเขายกตัวอย่างนะดาราฝรั่งอะไรเขายังอยู่แบบนี้ได้เลยเธอทำแบบนี้ได้ไหมสามคนน่ะเราว่าเฮ้ยคนอื่นทำได้แต่เราทำไม่ได้นะเราจะบอกกับลูกยังไงลูกเราคนหนึ่งคนน่ะลูกชายหนึ่งคนน่ะจะมองหน้าเขายังไงจะเล่าให้เขาฟังยังไงเราทำไม่ได้ลูกชายคนนั้นก็มีลูกมีครอบครัวครับอันนี้จากปากภรรยาผมบอกว่าไม่มีแต่ผมก็ไม่แน่ใจครับเขาเล่าว่าผู้ชายคนนี้ชอบถ่ายคลิปแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับหลายคนแต่เขาเห็นคลิปคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มือถือน่าจะมีเขามาเล่าให้ผมฟังเองนะนี่ผมไม่ได้กล่าวหานะผู้หญิงมาเล่าให้ผมฟังเองนะจะบอกว่าผมกล่าวหาไม่ได้จากปากผู้หญิงเองผู้ชายคนนี้นอกจากภรรยาแล้วมีสวิงกิ้งคนอื่นประมาณเวลาไหนผมไม่รู้ครับข้อมูลตรงนั้นมันอยู่ระหว่างที่ผู้ชายกับผู้หญิงที่เขาไปพบเจอกันผมมีแค่หลักฐานแค่คนของผมแต่ทุกครั้งกลับมาบาดแผลในตามร่างกายของเราเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บปวดหรือว่าถือว่าเขาถือว่ามีความสุขตรงนั้นเขาบอกผมถามว่าเนี่ยเทียนน่ะมีความสุขหรอมันดีมากเหรอใช่โอเคพูดอย่างนี้สั้นๆอ่ะโอเคก็ตามใจเธอแล้วกันเรามีความคิดผู้อยากจะทำแบบนี้กับที่เขาขอมันอยากจะลองทำแบบนี้ไม่เคยทำเลยตั้งแต่คบกันมาแต่เขาแค่พูดลอยๆผมแค่พูดเล่นหรือว่าแบบเอ้ยดูหนังมาแล้วเธออาจจะคิดตามหนังหรือเปล่าในช่วงที่เรามารู้เรื่องเนี่ยแล้วว่าเขาชอบแบบเนี้ยแล้วเขาขอให้เราทำแบบเนี้ยเราเคยมีความคิดอยากจะเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมแล้วทำแบบที่เขาต้องการมันไม่ถึงขั้นอยากลองทำแต่ว่าเอาเธอชอบจริงๆหรอแต่ว่าจะทำทำไมอ่ะมันต่างกันยังไงพูดแค่นั้นครับก็จบกันไปมันมีความทุกข์หนักใจขนาดเ
จิตใจของผมนะครับคือขนาดที่ขั้นคือวันแรกอ่ะคือผมจากที่ผมพยายามจะเพิ่มน้ำหนักตัวเองมาตลอดนะ50กิโลเนี่ยเหลือ43อ่ะภายในวันที่16พฤษภาถึงสิ้นเดือนน่ะถึงปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักผมลดมากขนาดนั้นครับคือไม่มีแรงอยากทำงานคือได้แต่บอกกับหัวหน้าว่าเออผมเป็นแบบนี้นะพี่ปัญหาแบบเนี้ยผมไม่ไหวอ่ะพี่ผมทำไงผมก็โทรไปร้องไห้กับเพื่อนสนิทผมเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วนะเว้ยอันเนี้ยเขาก็บอกว่าใจเย็นๆโทรไปคือพยายามหาระบายอ่ะเพราะว่าผมรู้ไงว่าสภาพจิตใจผมไม่ไหวผมต้องระบายออกมาครับมันก็เลยคือถ้ากูตายไปกูฝากเลี้ยงลูกกูหน่อยนะบอกเพื่อนผมนะอะไรเงี้ยถ้ากูไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยคือผมก็จะตายแล้วอ่ะแสดงเราไปคิดสั้นครับเคยคิดสั้นขนาดไหนดิขนาดไหนดิจะทำอะไรก็คือขับรถเนี่ยจะเวียงพวงมาลัยลงข้างทางเลยแต่ว่าผมคือผมกำพวงมาลัยแน่นๆแล้วทีนี้ผมแบบจะหักแล้วจะหักแล้วแต่คือแบบแวบหนึ่งหน้าลูกโผล่ขึ้นมาครับผมเกือบใจลอยไปแบบจะโค้งเข้าบ้านมอไซค์มาที่ไหนไม่รู้ผมโค้งก่อนลุงแก่ๆมาคนนึงก็เกือบชนเขาคือใจมันลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับตอนนี้ยังไงเราดำเนินการจะยุติความสัมพันธ์กับเขาไหมหรือว่าเราจะคนอยู่อย่างนี้เพราะอะไรคนเขาเป็นแม่ของลูกครับวันแรกที่ผมขอเขารู้จักทักแชทไปใน Facebook รู้จักผ่านเฟซบุ๊กเธอเราอยากมีครอบครัวเราอยากมีลูกยายเราใกล้จะเสียแล้วเราอยากให้ยายอุ้มหลานหน่อยได้ไหมเย็นไม่ค่อยมันรู้สึกมันใจมันตอนนี้มันกับที่เรามองภาพเก่าๆที่เราไปเจอภาพเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยไหมครับมันเจ็บปวดขนาดไหนครับมันจะตายครับผมคือเขาเอาชีวิตเอาหัวใจผมไปแต่ผมก็บอกว่าลูกอ่ะคือลมหายใจเรานะถ้าเราไม่มีลูกแล้วอ่ะเธอเหมือนเราไม่มีอะไรแล้ว4ขวบครับพี่จะ4ขวบครับเขาบอกว่าเขาเห็นเกลียดลูกแต่เขาก็ยังทำเขายังไปหากันทุกคืนแทบทุกคืนหลังจากที่ผมรู้เรื่องยิ่งถี่มากกว่าเดิมอีกอยากจะพูดอะไรกับยายคนนั้นนะทำงานข้าราชการน่ะขนาดเนี้ยผมว่าต้องมีสมองบ้างเลยเพราะว่าครั้งแรกผู้หญิงก็บอกว่ามีครอบครัวแค่เขาโพสต์สตอรี่ว่าโสดนี่ต้องแบบวิ่งไปมีอะไรกันเลยเหรอทำไมไม่ถามว่าเธอผมว่าผู้ชายทั่วไปนะผมคอนเฟิร์มแล้วว่าเธอเลิกกับแฟนแล้วจริงๆหรอเธอตัดขาดกันจริงไหมถ้าอย่างเงี้ยแฟนเกิดแฟนเราแฟนเธอมีปัญหากับเราอ่ะทำไงมันต้องคุยกันแบบนี้อยู่แล้วแต่ผู้ชายมันเหมือนแบบมันทำมาจนชินแล้วพฤติกรรมมันอ่ะคือแฟนเราไม่น่าจะหลงทางนี้ไปเลยแบบบางคนประมาณนะครับใช่ทางนั้นเลยครับคือแฟนเราเนี่ยไม่เข้าข้างเราแล้วทุกวันนี้ไปเข้าข้างฝั่งนู้นแล้วใช่ครับคือปกป้องในเขาเลยว่าถ้าเรื่องเกิดนะฉันจะไปออกตัวแทนเขาละอะแล้วเราอ่ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นแล้วเราแล้วลูกอ่ะเขาก็ไม่ตอบที่ผมเห็นแชทนึงเนี่ยเขาเขียนมาว่าตบหน้าได้แต่อย่าตบหูมันอื้ออ่ะนี่คืออะไรอ่ะนั่นแหละครับเป็นวิธีการของครับผู้ชายบอกรักกันขออ้าวขอโทษมันพลาดไปโดนคือเขาตบกันเหรอกลับมาเคยเห็นรอยโดนตบไหมก็มีแต่รอยแซ่ที่ชัดครับหน้ามีรอยนี้แล้วเดี๋ยวเออหน้าเขาน่าจะระวังที่หน้าครับแต่ตัวมีเสื้อผ้าปกคลุมก็เลยชัดเจนทำได้ตัวนี้เป็นการรอนมีมีครับมีครับตัวเลยเหรออ่าก็เป็นบางจุดที่มันเข้มจังตามไปในค้างคืนตลอดครับแต่ว่าช่วงหลังๆช่วงถี่ที่บอกว่าเนี่ยผู้ชายมาหาถึงที่ครับที่รถบ้างที่ระเบียงบ้างนะมาถึงที่ครับเลิกงาน2ชั่วโมงในรถอะไรเงี้ยเล่าให้ผมฟังมีเขารอด้วยเขามาเล่าให้เราฟังว่าอยู่บนรถอยู่ในระเบียงที่ไหนระเบียงสถานที่
รีสอร์ทรีสอร์ทอะไรก็ว่าไปครับริมบึงอะไรว่าไปที่เขาไปกันบ่อยอ่ะว่าใกล้บ้านเขาครับก็ถ่ายคลิปไปไหมก็คลิปมีเท่าที่มีส่งให้พี่มีบางส่วนมีบางส่วนแต่ว่าคลิปตรงนั้นที่แบบเอารอในรถในระเบียงสถานผมไปถามผู้ชายอยู่ครับผมถามนิดนึงนะเขามีบอกว่าในที่ทำงานไหมยังครับยังไม่ได้เล่าว่ามีที่ทำงานใช่ไหมแล้วผมเห็นเนี่ยไอแชทบางอันเนี่ยเราให้ความเป็นธรรมกับเขานะคือผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมแบบร่วมรักแต่ไม่ได้สอดใส่อันนี้เราเชื่อไหมว่าเขาไม่ได้สอดใส่คิดยังไงแล้วบอกอย่างเงี้ยผมโอ้ถ้าขนาดนั้นนะผมก็ไม่เชื่อครับผมก็ไปหาหลักฐานจนมาได้ที่เขาตอบกันเขาทิชชู่ห้องน้ำถ่ายส่งให้ผู้ชายดูเธอมีเลือดอะเลือดล้างหน้าเด็กอะกลัวท้องอะอ้าวไม่สอดใส่แล้วกลัวท้องคือยังไงนี่แต่มันมีแชทเพิ่มเลยนะเนี่ยเขามีเลือดออกไม่ใช่ปจด.ด้วยคงต้องพักกิจกรรมไว้ก่อนแต่เจอกันได้ปกติค่ะนะแต่มันเป็นสีชมพูคงไม่ใช่เลือดล้างหน้าเด็กแน่นอนนะคงไม่ได้ท้องเพราะเราเพิ่งรู้จักกันไม่นานมันอาจจะมีการฉีกขาดได้นะแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรมันต้องรุนแรงมันจะขาดครับเออนะเพราะถ้ามันไม่รุนแรงมันก็คงไม่มีเลือดออกอะนะเออพี่จะเอายังไงต่อถ้าเขาก็ยังคงยืนยันกับสิ่งที่เขาชอบตรงนี้อยู่ในความสัมพันธ์ของเราจะยังไงต่อเนี่ยความรู้สึกผมนะครับคือผมอยากหยุดยุติแล้วแต่วันเนี้ยมันก็เป็นปฏิหารที่พี่การทักมาหาผมจริงๆอ่ะผมท้อไปแล้วผมจบไปแล้วผมจะไม่ยุ่งกับสองคนนี้ปล่อยเวรกรรมแต่มันทำให้พี่การว่าผมอยากทวงศักดิ์ศรีตัวเองคืนนะครับอยากให้พี่ช่วยอะไรบ้างคืออยากทวงศักดิ์ศรีคือความเป็นพ่อคนความเป็นครอบครัวที่เราแบบยอมก้มกราบที่เขาทำขนาดเนี้ยแต่เขายังไม่เห็นค่าและอีผู้ชายที่เป็นข้าราชการผอ.มีหน้าตามีตำแหน่งทำพฤติกรรมแบบเนี้ยสมควรหรอสนุกมากพอแล้วจบเถอะไปอยู่บ้านเถอะเดินหน้าจัดการดำเนินการใช่ไหมจะไปต้นสังกัดเขาด้วยยื่นหนังสือร้องเรียนได้ไหมทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ครับวันนี้ก็เดินหน้าเต็มที่เหมือนกันพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวหลังจากจบตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปไม่ได้จดครับเราเดี๋ยวก่อนขอการันตีเราจะขอคืนดีกับเราคืนดีเราจะเอาของคืนดีไหมไม่ได้แล้วครับพี่ตรงนี้ไม่ครับผมขอยืนยันเลยเพราะผมคุยกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งผมแล้วและคนรอบตัวผมหมดแล้วผมเอาความรู้สึกบวกกับเหตุผลของทุกคนมารวมกันมีขนาดแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยมันยังถี่ขนาดเนี้ยแล้วจะเอาชีวิตทั้งชีวิตอะไปอยู่กับคนแบบนี้เหรอมีอะไรที่ไว้ใจได้ถ้าเขาบอกเลิกแล้วก็อยากจะกลับมาเหมือนทุกครั้งเนี้ยปิดไปแล้วอะไรเงี้ยขอโอกาสเขาหน่อยเราจะให้ไหมไม่ได้ครับยืนยันนะครับอาหารหมาไม่ได้กินนะกระดูกเล้งไม่ได้แท้แน่นอนไม่มีทางครับคือผมให้พยานนี้เลยคิดเราคิดจะเกทับคิดจะเอาเทียนพรรษามาไหมคิดว่าอยากชอบเทียนใช่ไหมเอาเทียนพรรษาทุ่มไปเลยเงี้ยลูกยังไงพ่อผมความคิดผมยังไงกฎทางกฎหมายเขาก็ 100% อยู่แล้วแต่ถ้าเขาไม่ให้เจอลูกถ้ามีปัญหากับครอบครัวเขาผมเก็บเงินของผมได้ผมเปิดบัญชีของลูกผมได้ผมเก็บไว้รอลูกโตผมก็ให้ก็ได้ตอนนี้ลูกอยู่ที่บ้านแฟนครับอยู่ที่บ้านครับบ้านแฟนครับบ้านเขาใช่ครับเพราะว่าผมตัดสินใจให้เขาเลี้ยงคุยกันใช่ไหมฉันอยากให้บ้านเธอเลี้ยงดีกว่าเพราะบ้านเราไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเป็นลูกคนเดียวคนเดียวครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้รู้โจทย์เรารู้ข้อมูลแล้วนะก็เดี๋ยวจะพาไปที่ต้นสังกัดนะครับเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนนะก็อย่างแรกก็ต้องเรื่องของจริยธรรมก่อนละเพราะว่าตอนนี้เขามีลูกนะมีภรรยามีครอบครัวด้วยนะก็ตัวของเขาเนี่ยมายุ่งกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วเป็นถึงระดับผอ.เนี่ย
นะผิดจริยธรรมหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแล้วผมเชื่อว่าทางโลกกับทางเขาเรียกว่าเวรกรรมเนี่ยมันไปคู่กันนะนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวเวรกรรมตามทันขึ้นมาเนี่ยพอเนี่ยจะเหนื่อยเลยนะครับนะเอาโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขียนธุรกิจเตรียมเทียนก้อนใหญ่ด้วยนะฮะได้เตรียมเทียนก้อนใหญ่ด้วยนะชอบใช่ไหมชอบแบบแอดวานซ์เขาเอาน้ำตาเทียนลนเอาเทียนทุบเลยป้าบป้าบครับหยอกหยอกได้ไหมครับหยอกสามสิบแล้วผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะไม่ใช่อายุเท่าไหร่นะเราอายุเท่าไหร่ผู้หญิง28สามยี่สิบแปดสามสิบผู้ชายสามสิบผู้หญิงสามสิบยี่แปดผมนะสามสิบผู้หญิง28ไอชั่วสี่สิบตอนที่ไปแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นบ้านเราอยู่ไหนเอาแค่บ้านอยู่ที่ไหนไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับบ้านเลยไงชนพี่คือผมบอกอย่างนี้นะครับโรงไอโรงพยาบาลน่ะไม่ต้องไปลงดีเทลเลยเอาเป็นตัวบุคคลตัวโรงพยาบาลไม่เกี่ยวขอทุกคนกดติดตามไว้นะครับ28ครับทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ยังผมนะยังไม่จบนะครับนี่ยังไม่จบนะกดติดตามไว้เดี๋ยวเราจะดำเนินการนะครับไปเรื่องร้องนะครับในส่วนของต้นสังกัดให้อยากให้มันเป็นลามถึงโรงพยาบาลไม่เกี่ยวที่ทำงานไม่เกี่ยวโอเคตามนี้นะบุคคลองค์กรไม่เกี่ยวเดี๋ยวกินเอานั่งรอในห้องก่อนไปโอเคครับนะเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่แล้วก็ติดตามต่อที่โหนกระแสนะครับโหนกระแสเที่ยงนี้เที่ยงครึ่งนี้นะครับเดี๋ยวโหนกระแสจะผมจะพาเทียนนี้ไปที่โหนกระแสนะครับนะเอาไหนใครกดติดตามแล้วบ้างเอาผมถาม FC ผมก่อนใครที่ชอบแบบอารมณ์ฟิลลิ่งโซ่แซ่กุญแจมือหรืออะไรแบบนี้บ้างชอบมีใครชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้บอกหน่อยผมจะได้หาความรู้ไงว่ามันเป็นแบบเฮ้ยคุณชอบแบบอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกสะดุดป่ะเน็ตหมดป่ะเนี่ยเน็ตเราหมดป่ะเนี่ยมันจะตัดที่24ยังจ่ายไม่ได้ฮะเน็ตมันสะดุดไม่ต่อ Wi-Fi ที่นี่ไปอ้าวเหรอกินเอาไม่ใช้ Wi-Fi ออฟฟิศนะโอเคครับทุกคนกดติดตามไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราเจอกันเดี๋ยวจะไปลงพื้นที่กันต่อตอนบ่ายแล้วใครที่อยากจะช่วยสังคมกับผมนะครับใครที่อยากจะช่วยสังคมกับผมท่านกดแชร์ออกไปครับเพื่อให้คนที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือท่านเห็นไหมเนี่ยเคสเนี้ยเป็นแค่ตัวเขาเองนะเป็นแค่พยาบาลชั้นผู้น้อยตัวผู้ชายเป็นพยาบาลชั้นผู้น้อยนะผอ.ระดับผอ.เนี่ยนะมาร่วมรักกับภรรยาตัวเองตอนแรกเนี่ยเขาถอดใจไปแล้วนะครับเขาถอดใจไปแล้วนะเขาไม่คิดว่าเขาจะสู้ได้ทีมงานผมเนี่ยเขาร้องมาที่ผมเนี่ยหลายครั้งมากทีมงานผมเนี่ยนะเขาเพิ่งอ่านรันเคสไปถึงเพิ่งจะอ่านเคสถึงแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ผมก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้เขานั่งศาลควรช่วยเพราะว่าเขาอ่ะไม่มียศตำแหน่งอะไรจะไปสู้กับระดับผอ.หรอกนะเขาสู้ผอ.ไม่ไหวหรอกพอผมทักไปหาเขาตอนแรกเขาจะคิดจะฆ่าตัวตายคิดจะจบชีวิตแล้วนะเขาเปลี่ยนใจนะครับเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้นะบอกถ้าผมทักไปเนี่ยโหเขาเมื่อกี้ผมเจอเขาพนมมือไหว้จะแบบจะลงไปกราบเท้าอยู่แล้วนะผู้ชายคนนี้เคยร้องขอความเห็นใจกราบเท้าผู้หญิงเพื่อให้หยุดกับผู้ชายแต่ไม่หยุดนะวันนี้เขาลุกขึ้นมาทวงผมไปยืนอยู่ข้างเขาเขาอยากลุกขึ้นมาสู้เพราะฉะนั้นทุกคนแชร์ออกไปครับเพื่อให้คนที่เขากำลังไม่มีแรงสู้คนที่กำลังจะหมดความหวังคนที่กำลังจะเดินต่อไม่ได้ที่เขาได้เห็นว่าเราช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่ให้เขาได้เดินต่อไปนะให้เขาได้เดินต่อไปนะให้เขาได้เดินต่อไปช่วยกันแชร์ไปครับช่วยกันแชร์ออกไปนะใครอยากเข้าแล้วใครอยากเข้าทีมช่วยสังคมไปกับผมท่านกดหัวใจสีส้มด้านบนได้เลยเข้าทีมกันจอมพลังครับเข้าทีมช่วยสังคมไปกับผมนะจงจอยมายทีมตรงนี้มันจะขึ้นอยู่ด้านบนนี้นะครับกดเข้าทีมหัวใจส้มได้เลยนะรอดูจุดจบรอดูจุดจบนะครับผมบอกเลยเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยแหละนะเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่โอเค
นะครับอ่ะโอเคโหแป๊บเดียวคนลุมแชร์นี่400นะคนลุมแชร์400แล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเองโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมช่วงบ่ายผมจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับนะใครที่จะติดตามเรื่องนี้อยากรู้จุดจบอยากรู้ว่าตอนสุดท้ายจะไปอย่างไรนะครับกดติดตามไว้ก็แล้วกันโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะวันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวเจอกันต่อที่หัวกระแสหรือว่าเราจะไปหัวกระแสสภาพนี้เลยมั้ยหรือจะไปหัวกระแสสภาพนี้เลยมั้ยอ๋อไม่ได้ขับรถอีกขับเองนะขับเองอีกนะครับเป็นกำลังใจให้คุณกันขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะครับนะก็ฝากเพจกันจอมพลังช่วยสู้ด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามเนี่ยจะถึง2ล้าน7แล้วนะแป๊บเดียว FC รวมพลังกันเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับเคสนี้เนี่ยก็ต้องผมบอกเลยผมสงสารผู้ชายมากเลยสั่งเทียนสักอันได้มั้ยสั่งเทียนใหญ่ๆเลยมาจ๋าท่านเออนะสั่งเทียนให้เขาหน่อยเผื่อเขาจะมัดไปผู้หญิงเห็นแล้วเขาจะเปลี่ยนใจนะเทียนสีชมพูต้องเทียนสีชมพูด้วยเหรอพระเจ้าไม่โรแมนติกป๊าบไหนใครจะรอไปโหนบ้างใครจะรอไปโหนบ้างวันนี้นี่ผมบอกไว้ก่อนนะไปถึงโหนนะครับเดี๋ยวเราประกาศนะแบบพอไปถึงนะ FC เราทุกคนนะอย่างนี้เลยนะพอโหนไลค์ขึ้นนะไปพิมพ์เลย FC กันจอมพลัง FC กันจอมพลังได้ไหมได้ไหมได้ไหมบิ้วบิ้วหน่อย รู้ไงว่าเป็นกองทัพเราดีไหมแชร์แล้วค่ะรอดูโหนกระแสรอดูโหนกระแสแล้วผมบอกทุกคนนะครับหลักฐานน่ะโหดมากเลยหลักฐานคือแบบผมบอกให้นะเห็นคลิปแบบเห็นหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งเอาง่ายๆนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงโดนนะผออ่ะขายังเป็นริ้ว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 เลยโอ้หลักฐานผู้ชายเนี่ยเป็นผมเห็นนี่แบบผมทนไม่ได้อ่ะผมบอกเลยผมทนไม่ได้จริงๆนะครับไม่มีใครรับไหวเรื่องนี้ไม่มีใครรับไหวผมถามทุกคนนิดนึงสิถ้าเราเห็นจับได้ว่าภรรยาเราเนี่ยไปมีคนอื่นหรือสามีเราไปมีคนอื่นอย่างแรกที่ท่านจะทำคืออะไรท่านพิมพ์บอกผมหน่อยเห็นแบบคลิปแบบไปตอนร่วมรักกันเลยนะเห็นคลิปร่วมรักกันเลยนะทุกท่านจะทำยังไงผมขอถามทุกคนก่อนผมอยากรู้นะไหนผมถามอยากรู้ตามน้องมีสติดีมากผู้ชายมีสติดีมากเก็บหลักฐานทุกอย่างเอาผมให้ดูภาพเทียนไหมใครจะดูภาพเทียนไหมนี่กลับมานี่เจออย่างนี้นี่กลับมาเจออย่างนี้ใครจะรับไหวมีเทียนอยู่ที่ชุดพยาบาลมีเทียนอยู่ที่ชุดพยาบาลครับผม3จุดใครอยากโดนบ้างเดี๋ยวผมจะแจกน้ำตาเทียนให้ ไม่มันยังไงอ่ะมันเขาอาจจะไปไหว้พระแล้วจังหวะแบบว่าเทียนหล่นใส่เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับเออเขาน้องผู้ชายคนนี้นะผมชื่นชมเลยนะครับถึงเขาจะโกรธแต่เขาตั้งสติได้นี่คือข้อดีเลยอย่างแรกเลยเขาทักมาหากันจอมพลังสิ่งที่เขาคิดได้คือเขาเห็นผมเขาเป็น FC ผมแล้วเขาทักมาหากันจอมพลังเพื่อขอให้ช่วยเลยนะเออเป็นไงไหว้พระไหว้พระเขาพากันไปไหว้พระนะเขาพากันไปไหว้พระอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะครับอ่ะโอเคครับขออนุญาตงั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินทางไปที่โหนกระแสแล้วนะทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวเจอกันเที่ยงครึ่งใครกดติดตามไว้แล้วบ้างไหนผมขอเช็ครีเช็คหน่อยว่า FC ผมคนไหนกดแล้วบ้างรีเช็คหน่อยครับรีเช็คหน่อยคือในโหนกระแสจะเปิดหลักฐานเยอะมากนะจะเปิดเยอะในโหนเลยทุกอย่างก็คงเปิดในโหนหมดแหละนะครับนะโอ้โหแล้วแชทเชิ้ตนี่แบบอันนี้มากเลยอ่ะนะเอาไหนส่งสัญญาณหน่อยใครกดแล้วบ้างติดตามแล้วค่ะติดตามแล้วค่ะกดแล้วค่ะ
แล้วตอนนี้นะครับของ YouTube กันจอมพลังเนี่ยคนติดตามจะ 800,000 แล้ว YouTube กันจอมพลังนะทุกคนไปลุมกันอีกนิดเดียวจะ 800,000 แล้วนะครับนะไปลุยติดตาม YouTube กันจอมพลังได้เลยนะอันนี้นะโอเคนี่ไลฟ์สดอยู่เหมือนกันแต่ข้อดีของแอปแดงเนี่ยคือภาพมันจะชัดเจนครับภาพมันจะชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่โหนกระแสขออนุญาตลาไปก่อนกดติดตามไว้นะติดตามแล้วนะครับติดตามแล้วนะมีคนบอกกดติดตามแล้วติดตามแล้วติดตามแล้วนะติดตามแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ